สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับ Game Back Shot นะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวโปรโมชั่นนะครับเติมครบ 3,299 บาทนะครับก็จะได้เป็นWorld Ruger Cloud นะครับถาวรหรือเปล่าได้ถาวรนะครับส่วนที่เหลือก็จะไม่รีวิวนะครับก็จะรีวิวแค่ปืนหลักๆเลยนะครับมันมีปีกกับชุดเซตด้วยอันนี้น่าจะเป็นระเบิดรีโมทนะครับไม่รู้ว่าแรงหรือเปล่าแต่ผมจะรีวิวที่น่าสนใจดีกว่าอย่างเช่นปืน WR Cloud นะครับแล้วก็ระเบิดรีโมทนะครับนี่เลยคุณสมบัตินะครับก็ตามนี้เลยนะครับปืนจากโลกอนาคตนะครับแล้วก็แยกกันโซไม่ได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนกระสุนไวขึ้นสลับปืนไวมากยิงไวเจาะเกาะได้ดียิงมัมมี่1ทำลายเพิ่ม PVE บางโหมดทำลายเพิ่มนะครับเดี๋ยวผมไปดูชุดเซตดีกว่าชุดเซตเคลื่อนที่ไวบวก2ค่าชื่อเสียง120แล้วก็การ์ดกันระเบิดใช่ปะการ์ดกันระเบิดเลเวล2นะครับยังกระดันเต้แล้วก็ปีกมันใส่อยู่ปะอ้อนี่ไงวิ่ง5ตกจากที่สูงวิเจ็บ SP บวก100 EXP บวก100นะครับโอเคต่อมาก็จะเป็นระเบิดรีโมทใช่ไหมระเบิดรีโมทนี่เลยคุณสมบัตินะครับตามนี้เลยนะครับป่ะเราเข้าห้องไปทดสอบปืนกันเลยดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคตอนนี้ก็เข้าห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับรูปร่างหน้าตาของปืนกระบอกนี้นะครับนี่เป็นแบบนี้เลยโอเคเดี๋ยวเราทดสอบยิงกำแพงนะครับระยะไกลดีดนะครับดีดขึ้นไปข้างบนนะเป็นลูกโป่งนะครับถ้าวิ่งยิงอย่างนี้ก็แน่นอนครับดีดขึ้นเป็นเส้นกราฟเลยนะครับมาทดสอบกับคนเลยดีกว่านะครับเลือด100นะครับเกาะ0ยิงหัวนะครับเลือดเหลือ38จาก100นะครับต่อมายิงที่ลำตัวนะครับเหลือ63นะครับต่อมาก็ยิงขาหรือเท้าเลือดเหลือ71จาก100นะครับผมต่อมาก็คลิกขวานะครับเป็นระเบิดใช่ไหมนะครับใกล้ๆเลยดีกว่าเลือดเหลือ32นะครับซึ่งเลือดเราก็ลดด้วยนะครับแต่ว่ามันจะเพิ่มนะไอ้ที่มันลดเพราะว่าผมยืนใกล้ไงต้องวิ่งไกลๆวิ่งไปไกลๆอ่ะเลือดผมเพิ่มครับมันเหมือนแบบว่าเราดูดเลือดศัตรูมาครับมาตอนนี้เลือด91ใช่ป่ะเพิ่มมา5นะครับก็กลายเป็น96นะครับก็ตามนี้เลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมไปรีวิวโหมดมัมมี่ดีกว่านะครับตอนนี้นะครับก็มาอยู่ในโหมดมัมมี่แล้วนะครับมัมมี่อีโวนะมีเลือดฟาโรอยู่ที่ 12,000 นะครับอ่ะแต่เราจะเน้นหัวนะครับหมดไป1แมกกาซีนนะครับเลือดเหลือ 7,350 นะครับหมดไปแม็กที่2แล้วนะครับเลือดเหลือ 2,886 นะครับเอาแม่งรอดไปข้างหลังอีกโหเลือดเหลือ96นะครับที่จริงหมดแม็กก็ตายแล้วแหละแต่ว่ามันรอดไปข้างหลังไงนะครับป่ะเดี๋ยวเอาใหม่อีกทีนึงเน้นๆประมาณนี้แล้วกันสันหลังเนี่ยสันคอมันดีดขึ้นไปข้างบนนะครับทำไมคราวนี้เลือดเหลือ 3,000 วะเนี่ยครับถ้าเกิดเน้นหัวนะครับแบบกระสุนไม่ทะลุไปด้านหลังนี้3แม็กก็ตายแล้วนะครับไม่ต้องถึงแม็กที่4นะครับ
ป่ะเดี๋ยวต่อไปผมไปลองโหมดพวก AI ดีกว่านะครับโอเคครับตอนนี้ก็มาอยู่ในโหมดเฟียนะครับป่ะเดี๋ยวเราจะบั๊กระเบิดรีโมทก่อนนะครับป่ะมันคือระเบิดรีโมทนะครับแต่ว่ามันเป็นระเบิดรีโมทอะไรก็ไม่รู้นะครับไม่เคยเห็นเหมือนกันรูปร่างหน้าตาก็เป็นแบบนี้เลยนะครับบั๊กติดป่ะโอเคบั๊กติดเอาเฮ้ยอ๋อโอเคเดี๋ยวผมขอเคลียร์ของพวกนี้ออกก่อนโอเคไปเดี๋ยวลองยิงหัวมอนดีกว่าปืนนี้โอ้ยิงหัว200เลยเหรอลองยิงระเบิดดิโอ้ยสลายอ่ะเฮ้ยใช้ได้แรงจริงปะวะเดี๋ยวต้องลองกับช่องนี้นะครับแล้วมีใครเข้ามาวะเฮ้ยก็ถือว่าแรงกว่า WR ปกตินะครับหมดละเดี๋ยวรอบอสออกมาก่อนโอ้ยขอปืนกูอีกแล้วกูจะรีวิวเฮ้ยรอบอสออกมาบอสยังไม่ออกมาเลยจะได้ลองระเบิดรีโมทนะครับว่ามันแรงหรือเปล่ามาบอสมาแล้วยิงบอสนะครับดาเมจอยู่ที่75นะครับพลังโจมตีคูณ3นะครับก็แรงนะโอ้พอโดนระเบิดน้ำแข็งนะครับกลายเป็น150นะครับเพราะว่ามันคูณ2ไงมาต่อมาระเบิดรีโมทโอ้โหระเบิดรีโมทโคตรแรงเข้าทีละ124โอ้โหแรงทิ้งWhat the fuck สู้ระเบิดรีโมทคริสตัลไม่ได้เลยคริสตัลมันยังแรงกว่าอยู่โอ้โหโอ้โหแรงจริงเดี๋ยวผมลองปาใส่มอนดิมอนมันจะตายหมดปะวะมันออกทางไหนวะเนี่ยโอ้โหไม่ตาย What the fuck โอ้โหระเบิดอะไรเนี่ยสแตรี่ไนท์นึกว่าจะแรงเหมือนคริสตัลหรือแรงกว่าคริสตัลแต่ไม่ใช่เลยแม่งเหมือนระเบิดขว้างเด้โอ้โหโอเคต่อมาก็จะมาดูชุดเซตกับส่วนหลังนะครับก็ตามที่เห็นเลยนะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับโปรโมชั่นนะครับเติมครบ 3,299 บาทนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับผม